สบายดีทุกท่านที่เคารพวันนี้เราไปเบ่งผลงานของทีมชาติเราส่วนใหญ่ในการแข่งขันบาสเตะซิงแซ่แมงซ่าอาเซียนหรือรายการ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ซึ่งได้ลงสนามไปครบ4นัดกันแล้วในหอบในกลุ่มบี้นะสำหรับนัดสุดท้ายก็ลงสนามพบกับทีมชาติเวียนมาอยู่ที่สนามทูวันนาสเตเดียมในประเทศเวียนมาในเวลา 16:30 นาทีของวันที่30ธันวาคม2022ก็ปรากฏว่าทีมชาติลาวคงเกมได้น้อยกว่าแต่ว่าอาศัยจังหวะส่วนครับก็ได้ประตูขึ้นนำถึง2ครั้ง2หนจากการยิงของสุขอภรณ์วงเจงคำนาทีที่12ก่อนที่เราจะถึงเมียนมาตีเสมอเป็น 1-1 ส่วนว่าในต้นครึ่งเวลาที่2ทีมชาติลาวก็ขึ้นนำเป็น 2-1 จากการยิงของเอกมัยลาสจักยิงเข้าไปอย่างสุดสวยกันในจังหวะนี้เฮ็ดให้ทีมชาติลาวขึ้นนำไปอีกครั้งนึง2ประตูต่อ1ก่อนที่ว่าจะครบ90นาทีทำเท่าเกมจะเป็นของทีมชาติลาวที่จะมีชัยชนะแต่ว่ากรรมการต่อเวลาไป7นาทีเนาะทั้งทีบ่มีการทวงเวลาโดนปานใดเนาะก่อนที่เมียนมาจะมาได้ลูกฟรีคิกในนาทีที่6ของการต่อเวลาก่อนที่ว่าจะเป็นทางด้านเมียนมายิงฟรีคิกเข้าไปอย่างสวยงามให้ได้ตีเสมอทีมชาติลาวไป2ประตูต่อ2ก่อนที่กรรมการจะเป่าบิดยาวจบการแข่งขันเสมอไปเหตุใดทีมชาติลาวอดเก็บชัยชนะในรายการนี้นะซึ่งว่าจากผลดังกล่าวแค่ทีมชาติลาวมีเพียง1คะแนนจาก4นัดนะซึ่งเป็นนัดสุดท้ายกันแล้วเนาะอยู่อันดับที่สุดท้ายของตารางคะแนนรวมส่วนเมียนมามี1คะแนนจาก3นัดถือว่าเมียนมากับทีมชาติลาวเหมือนตกรอบไปเป็นทีแน่นอนกันแล้วเนื่องจากว่าเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์มี6คะแนนเท่ากันกันแล้วทางทีมเมียนมายังเหลือแข่งเพียง1นัดเท่านั้นสำหรับบทสรุปของทีมชาติลาวก็คือนัทมิตรลงสนามเสียให้กับเวียดนาม0-6นัดที่2เสียให้กับมาเลเซีย0-5และนัดที่3เสียให้กับสิงคโปร์ส่วนว่านัดล่าสุดก็เสมอกับเวียดนามไป2ประตูต่อ2นี่ซึ่งนี่ก็เป็นบทสรุปของทีมชาติลาวส่วนใหญ่ส่วนว่าในปีหน้าต้องมาแก้ตัวกันใหม่ส่วนว่าปีนี้มันตกรอบไปเป็นทีมนอนกันแล้วนะ